สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันในหัวข้อ predicting the topic นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการอ่านจับใจความนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามกันเลยนะคะเอ๊ะ predicting คืออะไรเรามาดูความหมายกันก่อนเลยนะคะPredicting ก็คือกลยุทธ์การเดาความที่ผู้อ่านนำมาใช้เพื่อจะบอกว่าเรื่องราวที่จะอ่านจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองนะคะสำหรับเทคนิคการเดานะคะผู้อ่านสามารถทำได้ทั้งก่อนอ่านขณะอ่านและก็หลังอ่านนะคะโดยใช้ข้อมูลที่มีมาในเรื่องไม่ว่าจะเป็น Title SubtitlePicture แล้วก็ตัวหนากราฟิกต่างๆนะคะจากนั้นก็รวมกับความรู้เดิมของผู้อ่านเชื่อมโยงเหตุการณ์เดาความออกมาซึ่งการเดาจะมีความแม่นมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนความชำนาญรวมทั้งความรู้เดิมของผู้อ่านด้วยนะคะที่จริงเราก็มีการใช้เทคนิคการเดาอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเราเห็นเมฆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีดำเราก็อาจจะทำนายว่า I think it will rain ฝนน่าจะตกเร็วๆนี้นั่นเองค่ะตอนนี้มาลองเริ่มต้นด้วยการฝึกทักษะการเดาท็อปิกดูก่อนค่ะแล้วท็อปิกคืออะไรท็อปิกก็คือใจความของเรื่องนั่นเองนะคะผู้อ่านสามารถจะเดาท็อปิกได้โดยใช้คลูส์ที่ให้มาในเรื่องนั่นเองเอ๊ะแล้วคลูส์คืออะไรและจะมีสเต็ปในการเดายังไงบ้างไปดูกันต่อเลยนะคะในการที่จะเดาท็อปิกของเรื่องนะคะอันดับแรกให้ดูที่ไตเติลหรือชื่อเรื่องหลักก่อนเลยจากนั้นก็ดูซิถ้ามีซับไตเติลด้วยก็ให้ดูนะคะจากนั้นก็ตามด้วยรูปภาพประกอบค่ะอาจจะมี1 2 3รูปก็ได้นะคะเชื่อมโยงเหตุการณ์แล้วก็เดาท็อปิกออกมาโดยใช้คำว่า I think I guess I wonder ก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยท็อปิกที่เราคาดเดาได้เลยค่ะในบางครั้งเรื่องที่เราอ่านอาจจะมีแค่ไตเติลไม่มีซับไตเติลนะคะแล้วก็มี pictures แล้วก็ text เลยแบบนี้เราสามารถเดาท็อปิกได้ไหมคะเดาได้ค่ะนักเรียนลองดูในภาพนะคะชื่อเรื่อง Jobs of the Future แล้วก็เป็นภาพของเทคโนโลยีต่างๆเราก็สามารถจะคาดเดาท็อปิกได้ประมาณแบบนี้นะคะ I think the topic is about job using technology อย่างในตัวอย่างนี้เลยค่ะหลังจากที่ได้ศึกษาเทคนิคหรือกลยุทธ์การเดาความไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะจากนี้ก็อย่าลืมนำไปฝึกต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดาท็อปิกหรือเดาเนื้อเรื่องก็ตามฝึกต่อให้คล่องแคล่วนะคะให้เกิดความชำนาญนักเรียนจะเกิดความสนุกในการที่จะอ่านมากยิ่งขึ้นและก็สามารถจะอ่านได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ Thank you for watching and see you next time. Bye bye.